Thank you.
เซียมน่ะก็กำลังเปิดมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันน่ะก็จะเน้นน่ะดีชิ่งเดคิวเลชั่นน่ะกับหลักโปรแอคชั่นน่ะซึ่งอันนั้นตั้งแต่20ปีที่แล้วในเวลานี้ก็ถึงเวลาที่จะเน้นความสำเร็จของทีมละในขณะเดียวกันก็ยอมรับสิ่งท้าทายที่ยังมีอยู่หายบ้างไม่บ้างแล้วก็เน้นมากขึ้นในเรื่องเศรษฐีและก็เรื่องความสมรรถภาพเรื่องเคลื่อนไหวเพื่อราชการอยู่สัก
สักครู่นึงนะคะไม่ได้ยาวนานมากแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่วิชาการจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะอยู่10กว่าปีในด้านสิทธิมนุษยชนจนปัจจุบันก็2ช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็กระโดดกลับมาอยู่ในวง NGO อีกครั้งนึงนะคะด้วยความรู้สึกว่ามันได้ทำงานที่มันสัมผัสกับตัวคนที่เป็นเจ้าของปัญหาจริงๆแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการทำงานนะก็เลยอยากจะท้าทายตัวเองด้วยกันมาทำงานในลักษณะที่เป็น NGO ครั้งหนึ่งนะคะก็เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นข้อสังเกตเป็นมุมมองส่วนตัวจากที่ทำงานมา20กว่าปีว่าเห็นอะไรบ้างเป็นความพยายามที่จะสังเคราะห์มานะคะว่าในช่วงกรอบเวลา20ประมาณ20ปีเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันอาจจะแน่นอนว่าอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ได้ครบถ้วนอะไรนะเวทีวันนี้ก็อยากจะถือว่าเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนมากกว่านะคะอาจจะโดยท่านเองอยากจะพูดจุดประเด็นบางอย่างแล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับคนในวงนี้ด้วยนะคะอันแรกเลยนะคะเริ่มจากข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตเนี่ยเราจะพูดถึงในช่วงประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนการทำงานประเด็นเรื่องผู้หญิงเรื่องความเป็นธรรมเทพมันมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานนะคะอันแรกเลยเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปนะคะเคยมีงานวิจัยที่คนเข้าใจว่าเป็นงานวิจัยที่คนนานไปแล้วนะคะของมชเนี่ยนะคะที่ทำเรื่องการพัฒนาสตรีนะแล้วก็เขาก็ไปศึกษาแล้วก็บอกว่าภาครัฐเนี่ยจริงเริ่มงานพัฒนาสตรีเนี่ยมันเมื่อสักประมาณปี2524นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า30กว่าปีแล้วนะคะงานแรกๆในที่ทำเป็นประเด็นเรื่องผู้หญิงจริงจังที่รัฐทำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสตรีนะคะการตั้งกลุ่มแม่บ้านอะไรต่างๆในชุมชนระดับชุมชนนี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆของการทำงานประเด็นผู้หญิงนะคะที่มันค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าในส่วนของภาครัฐที่ก็จะเป็นการมองผู้หญิงเป็นเป้าหมายการพัฒนาทั้งในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของภาคชนบทนะคะทำให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นแม่บ้านที่ดีขึ้นนะคะมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้นนะคะมีอาชีพมีประกอบอาชีพสร้างรายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าในส่วนของการดึงผู้หญิงเข้ามาอยู่ในภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นภาพอย่างหนึ่งของการทำงานผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในช่วงสักประมาณจริงๆก็ประมาณ30ปีมานะคะเกือบอยู่ในช่วงระหว่าง20ปลายๆ30ปีต้นๆเนี่ยจะมีกระแสช่วงนึงของการเกิดองค์กรพัฒนาสตรีนะคะ NGO ผู้ที่ทำงานประเด็นผู้หญิงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดถึงเรื่องสิทธิสตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นหนังนะคะก่อนหน้านี้มันมีในสังคมไทยแน่นอนถ้าเราค้นไปในประวัติศาสตร์มันมีการต่อสู้นะคะในเพื่อสิ่งที่เรียกว่าสมัยปัจจุบันอาจจะเรียกว่าสิทธิสตรีนะแต่สมัยก่อนอาจจะเรียกร้องอาจจะเป็นประเด็นเรื่องแรงงานเป็นประเด็นเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะแต่เรายังไม่ได้ใช้สาบแสงที่เป็นเรื่องเฉพาะว่าเป็นเรื่องของสิทธิสตรีนะพอมันเริ่มเกิด NGO ผู้หญิงขึ้นมานะคะในช่วงประมาณ20กว่าปีปลายๆบางกองอย่างสมาคมส่งเสริมสารภาพสตรีเนี่ยก็30กว่าปีแล้วนะคะก็จะทำงานในประเด็นที่เรียกรวมๆว่าเป็นเรื่องของสิทธิผู้หญิงนะนี่พอมาเป็นในช่วงสักประมาณปี1993นะคะ1993เนี่ยมันมีการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลกนะคะที่กรุงเวียนนาตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการพยายามเชื่อมโยงสิทธิสตรีนะคะสิทธิสตรีเท่ากับสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าไปดูไอ้คำประกาศเวียนนาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าจะมีเริ่มมีคำว่า human rights of women นะคะสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเกิดขึ้นแล้วก็ของแล้วก็เป็นเน้นถึงสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและของเด็กผู้หญิงนะคะมีความพยายามเชื่อมโยง2คอนเซ็ปต์นี้เข้าด้วยกันเพราะว่าแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยมันก็เติบโตมาระยะหนึ่งแล้วนะคะในสังคมระดับนานาชาตินะคะพอที่จะมีน้ำหนักแล้วก็ในแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนะคะมันมาได้รับการประกาศอย่างร่าแล้วก็พูดถึงคล้ายๆเป็นมอตโต้ของการทำงานในเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็ในช่วงประมาณนะคะ1993นะคะพ.ศ. 1993-1995 นะคะ1995เนี่ยไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครหรือเปล่าเคยไปประชุมที่ปักกิ่งในตอนที่ประชุมสตรีโลกครั้งที่4ที่ปักกิ่งเมื่อ1995ค่ะ
คุณสุไลพรพยักหน้าตอนนั้นไปด้วยใช่ไหมมีใครไหมคะที่ตอนนั้นไปประชุมที่ปักกิ่งรู้สึกเจเนเรชันนั้นไม่ค่อยมาแล้วค่ะคือเจเนเรชันนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะในเมืองไทยเองเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นการทำงานประเด็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นการทำงานโดยก่อน NGO นะไม่ข้ามไปกับ NGO นะแล้วก็ทำงานเป็นลักษณะเป็นตัวแทนความผู้หญิงแต่ว่าช่วงการประชุมปักกิ่งเนี่ยเราเห็นผู้หญิงที่ตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมานะแปลศัพท์ภาษาไทยว่าผู้หญิงรากหญ้านะแปลมาจาก grassroots women นะจำได้ว่าเคยไปตอนที่จะเตรียมไปประชุมที่ปักกิ่งเนี่ยค่ะมันมีการประชุมเตรียมคนที่จะไปประชุมปักกิ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นการประชุมสตรีโลกอื่นเนี่ยประชุมที่ไนโรบีบ้างที่โคเปนเฮเกนบ้างนะคะก็จะไกลสำหรับการเดินทางไปแต่พอครั้งที่4มี995เนี่ยมาประชุมที่ปักกิ่งเนี่ยระยะทางก็ช่วยนะในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะคะที่คนจากประเทศไทยจะได้เข้าไปร่วมแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ผู้หญิงที่ถูกเรียกนะว่าผู้หญิงรักย่าเนี่ยได้เข้าไปร่วมในการประชุมระดับโลกในเรื่องผู้หญิงนะแล้วเราก็จะเห็นการปรากฏตัวขึ้นของผู้หญิงกลุ่มรักย่าเพิ่มมากขึ้นนะจำได้ว่าตอนที่ไปประชุมเตรียมการไปก่อนไปประชุมปักกิ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เอาคนที่จะไปเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเกือบร้อยคนกันนะคะที่ไปจากต่างประเทศไปประชุมแล้วก็คุยกันว่าเราจะนำเสนอประเด็นอะไรที่บ้านพักฉุกเฉินที่ทุ่งศรีกาญจน์นะคะที่บางเมืองกรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นมีคนเสนอบอกว่าเราจะเรียกกลุ่มพวกเราว่ายังไงนะคะแล้วก็มีคนแปลคำว่ารักยากขึ้นมาแล้วว่าเป็นผู้หญิงรักยากตอนนั้นจำได้ว่ามีการถกเถียงกันว่าจะเอาหรือไม่เอาคำนี้ทำไมคำนี้เนี่ยมันดูต่ำต้อยมันเหมือนเราอยู่ใต้ดินยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนเราจะโดนเหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการถกเถียงกันแต่สุดท้ายก็เลือกใช้คำนี้นะว่าเป็นผู้หญิงถูกรักยากตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาการปรากฏตัวขึ้นของผู้หญิงถูกรักยากในการทำงานประเด็นเรื่องผู้หญิงในระดับชาตินะแล้วก็พร้อมๆกับการเกิดขึ้นของนาทีเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนะคะซึ่งไอ้วัฒนธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเนี่ยมันมาถูกตอกย้ำให้เข้มข้นยิ่งขึ้นในการประชุมสันติโลกครั้งที่4นะคะถ้าครั้งนั้นเนี่ยนะคะฮิลลารี คลินตันยังเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาอยู่นะคะแล้วก็ไปร่วมประชุมสันติโลกที่ปักกิ่งนะแล้วก็เป็นคนที่ประกาศในคำในสิ่งที่เขาพูดนะคะว่าhuman rights are women's rights and women's rights are human rights สิทธิมนุษยชนคือสิทธิของผู้หญิงและสิทธิของผู้หญิงคือสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นที่มาของสโลแกนนะว่า women rights are human rights ซึ่งหลายองค์กรรวมทั้งยูเนเต็ดในสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเป็น UN Women แล้วเนี่ยก็หยิบเอาไปใช้นะมีการทำเสื้อยืดจำได้ว่าก็เห็นเสื้อยืดในเมืองไทยนะต้องทำเสื้อยืดสโลสแกนเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะ women's rights are human rights นะสิทธิผู้หญิงคือสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นการตอบหนุนให้กับวัฒนธรรมนี้นะคะว่าสิทธิของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะของกลุ่มของผู้หญิงที่ออกมาเรียกร้องไม่รู้จักพอแต่ว่ามันเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานที่มันสำหรับมนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ในระยะต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากการเกิดขึ้นการปรากฏตัวขึ้นในจริงเขาทำงานอยู่แล้วแหละแต่ว่าการปรากฏตัวขึ้นในภาพของการขับเคลื่อนในระดับของผู้หญิงกลุ่มรักย่าเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้หญิงเฉพาะที่ทำในประเด็นเฉพาะที่เป็นเจ้าของประเด็นเองเป็นอัตลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นผู้หญิงแรงงานซึ่งโอเคผู้หญิงแรงงานจริงๆขับเคลื่อนมาก็นานแล้วนะคะก่อนค่อนข้างจะเข้มแข็งที่สุดผู้หญิงมีกลุ่มนี้ละหญิงมีกลุ่มของหลายๆกลุ่มขึ้นมานะคะขึ้นที่เป็นเจ้าของประเด็นกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์นะคะถ้าพูดถึงไทยเชียงใหม่ในกลุ่มทางเหนือเนี่ยกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ก็จะโดดเด่นว่ามีการเริ่มรวมตัวเริ่มแล้วก็เริ่มจะเห็นภาพเจ้าของประเด็นที่ออกมาพูดในประเด็นตัวเองทีนี้ในอีกด้านหนึ่งนะคะในสถานการณ์ในการที่มองย้อนไปประมาณ20กว่าปีเนี่ยถามว่ามันมีค่าการเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นอะไรบ้างนะคะอีกนิดหนึ่งที่มองได้ก็คือว่ามันมีการขยับฐานการทำงานนะจากการทำงานในฐานของปัญหานะคะซึ่งเป็นการทำงานของหลักก็คือความในเอกชนด้านผู้หญิงนะคะที่ทำในแง่ของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผู้หญิงค่าบริการนะคะเป็นปัญหาเรื่องความในกับผู้หญิงต่างๆเนี่ยนะคะมาสู่การทำงานบนฐานอัตลักษณ์มากขึ้นนะคะ
มันมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของผู้หญิงกลุ่มต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของปัญหาแล้วเขาเป็นเซนต์ตัวเองเขาเป็นตัวแทนพูดถึงปัญหาของตัวเองนะอย่างที่พูดถึงมาแล้วก็มีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะกลุ่มผู้หญิงที่การนะที่เพิ่งมีการรวมตัวกันเมื่อไม่นานมานี้เลยนะคะผู้หญิงคนจนเมืองผู้หญิงตัวอื่นนะโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงแล้วอีกเองเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปฟังแล้วพูดต่อนะแต่ก็จะมีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นหลายกลุ่มเหมือนกันดังนั้นมันก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนจากฐานของการทำงานในเชิงปัญหาเป็นตัวตั้งในมาสู่การทำงานในเชิงที่เอาพลังของกลุ่มเป็นตัวตั้งนะครับนี่อีกอันนึงเนี่ยที่จริงในส่วนของแผนสุขภาพผู้หญิงที่พยายามทำอยู่ตรงนี้เนี่ยคือว่าเรากำลังพยายามที่จะขยับจากฐานอัตลักษณ์ที่โอเคมันทำให้เราเห็นความหลากหลายของปัญหานะแต่ทำไงที่จะมองทะลุปัญหาเฉพาะของแต่ละกลุ่มนะในเรื่องของการถูกละเมิดหรือเรื่องการที่ถูกวิกฤตสิทธิ์เนี่ยไปสู่ความเข้าใจในเชิงโครงสร้างว่าจริงๆเชิงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยรวมทั้งการเงินด้วยมันกระทบกับคนชายขอบหลายกลุ่มทั้งในมิติเพศแล้วก็ในมิติอื่นนะแล้วก็การทำงานที่เมื่อก่อนเราพูดว่าเป็นการทำงานผู้หญิงนะคะการทำงานของกลุ่มสตรีนิยมอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะพูดว่าเป็นประเด็นผู้หญิงเป็น women's issue นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราที่จะมองให้เห็นคือความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างที่มันไม่ได้ทำงานในเชิงเดียวในเรื่องเพศหรือว่าเรื่องชนชั้นอย่างเดียวนะหรือว่าเรื่องชาติพันธุ์อย่างเดียวหรือว่าความไม่เท่าเทียมแบบนี้มันทำงานไปด้วยกันนะแล้วก็มีส่งผลกระทบกับคนใช้ขอบคุณต่างๆนะคะในมิติที่อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนกันอีกมิตินึงของการมองความเปลี่ยนแปลงในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมานะคะก็คือตัวนี้เองมองเห็นว่ามีการขยับนะขยายมุมมองจากเดิมที่เป็นการทำงานเรื่องผู้หญิงนะคะมาสู่การทำงานในเรื่องของผู้หญิงและ gender นะคะคือองค์กรในเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะเติมมิติเรื่องเจนเดอร์เข้ามาแต่ว่าก็เป็นใหญ่นะคะแม้กระทั่งแผนงานสุขภาพผู้หญิงเองก็ยังไม่ทิ้งประเด็นผู้หญิงนะคะแล้วก็อยากจะเน้นว่าจริงๆผลกระทบเรามองให้เห็นถึงเจนเดอร์ระบบเพศนะคะระบบเพศภาวะความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยการสร้างความเป็นเพศในสังคมว่ามันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆอย่างไรแต่ว่าเราก็ยังอยากจะเน้นว่าผลกระทบที่มีต่อผู้หญิงเนี่ยมันมีลักษณะของมีเป็นปัญหาแล้วก็เป็นความแรงที่จะต้องได้รับการแก้ไขมากกว่าขณะเดียวกันนะคะในระยะหลังๆเนี่ยมันก็มีการขยายมุมมองของตัวเองนะคือนอกจากมองเรื่องประเด็นเรื่องผู้หญิงแล้วก็เจนเดอร์นี่จำได้ว่าก็เคยแลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่ที่ทำงานกับความผู้หญิงนะคะ NGO ผู้หญิงที่ตั้งมา20กว่าปีนะคะตอนสมัยที่ภาษาเรื่องเจนเดอร์เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังมีการพูดกันว่าไม่เอาไม่อยากจะเอาเรื่องเจนเดอร์เพราะว่ามันจะทำให้เรื่องผู้หญิงเนี่ยมันเบาลงนะอยากจะทำเราจะอยากจะไม่เรื่องการทำงานผู้หญิงนะแต่ว่าเอาหรือไม่เอาเนี่ยในภาษาเรื่องเจนเดอร์เนี่ยสับสนต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามากับองค์กรแล้วกับประเทศกับแหล่งทุนนะแล้วก็ภาครัฐนี่ก็รับไปอย่างดีเลยนะคือรับไปในเชิงของภาษาแต่ว่าเรื่องการทำงานไม่แน่ใจว่าลงลึกแค่ไหนอย่างรัฐบาลไทยก็ตั้งเลยนะเจนเดอร์โฟกัสไปประจำกรมทุกกรมนะถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าจริงๆเนี่ยเรามี gender focus point นะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในทุกกรมนะแต่ว่าเขาทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะแล้วก็มันมีการขยับมุมมองว่าจากผู้หญิงมาสู่ gender แล้วเนี่ยมันมีการมองในมิติของเรื่อง sexuality เข้ามานะอันนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการทำงานเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศนะซึ่งเข้าใจว่าเป็นคุณสุรพรคุณพงศธรก็จะพูดเรื่องนี้ต่อนะว่ามันมีความพยายามเชื่อมโยงกันแล้วก็ในส่วนของการทำงานผู้หญิงเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามันไม่พอแล้วที่จะมองแค่เฉพาะประเด็นผู้หญิงหรือว่าเจนเดอร์จริงแล้วเราต้องเข้าใจว่าเรื่องเซ็กชวลิตี้เรื่องเพศวิถีนะคะมันยังกรอบทางสังคมวัฒนธรรมที่มันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆกันแล้วก็แม้กระทั่งผู้หญิงจะไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศทางเลือกเพศหลากหลายก็แล้วแต่จะเรียกนะว่าใช้ศัพท์อะไรนะคะจริงๆก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องเซ็กชวลิตี้แล้วก็ที่ผ่านมาในการทำงานประเด็นทางสังคมในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องเพศแบบ sexuality มากนักนะคะที่ผ่านมามันจะมาเริ่มพูดเยอะๆก็สมัยที่มีเรื่องเอชเข้ามานะเป็นเลยกลายเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องเพศเพราะว่าเรื่องเอชเนี่ยนะด้านหนึ่งก็ต่อคนกลุ่มนะคะ
ายรักชายในยุคแรกๆมันที่พูดถึงก็ทำให้ว่ามาพูดเรื่องเพศนะคะแล้วต่อมามันก็เกิดกองที่ทำงานพยายามจะขยายประเด็นแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นผู้หญิงกับเรื่อง sexuality เรื่องเพศวิถีเช่นตัวอย่างเช่นมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงนะคะสปส.ที่ต้องทำแผนสุขภาวะทางเพศก็มีความพยายามที่จะพูดเรื่องเพศแล้วก็บอกว่ามีทำเกณฑ์เรื่องเพศคุยได้เป็นต้นก็พยายามที่จะดึงประเด็นเรื่องเพศวิถีเข้ามาพูดคุยในแวดวงการทำงานเรื่องผู้หญิงเป็นเจตเรื่องด้วยนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะตัวในการทำงานของแผนสุขภาพผู้หญิงเองแล้วก็การพูดคุยกับคนทำงานเรื่องผู้หญิงนะกลุ่มอาจจะยังตอนแรกเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่เราพูดถึงว่าเราต้องเห็นความจำเป็นในการที่จะมองให้ถึงเพศภาวะนะเจนเดอร์กับเรื่องความหลากหลายด้วยให้เห็นความซ้อนทับของการทำงานกันความไม่เป็นธรรมในหลายๆมิติที่มันทำงานร่วมกันเป็นงานนะคะทีนี้มันข้อท้าทายของการทำงานเท่าที่ตัวเองเห็นในช่วงการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะในปัจจุบันอันนี้ก็คือว่าการทำงานประเด็นเรื่องผู้หญิงเรื่องความทางเพศเนี่ยมันมีความยากขึ้นด้านหนึ่งเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนะคะอันนี้ในข้อเท็จจริงก็คือว่าผู้หญิงเองอย่างในสังคมอย่างสังคมไทยเราก็หลายสังคมเนี่ยก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นในบางเรื่องนะที่เป็นเรื่องหลักๆที่เคยเป็นการต่อสู้กันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะผู้หญิงได้เข้าเรียนค่อนข้างจะต่ำผู้ชายในปัจจุบันนะคะในเรื่องอาชีพก็มีความก้าวหน้าไปมากแม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วก็ผู้หญิงมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจเยอะนะคะแล้วก็การพึ่งพาตัวเองของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอันนี้คือข้อเท็จจริงนะแต่ว่าข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยคือที่มันบอกว่ามันไม่ได้เท่าเทียมในทุกด้านนะมันมีบางด้านที่มันมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนนะแต่ว่าไอ้ภาพความก้าวหน้าเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยเวลามองย้อนกลับมาเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเสียงออกมาจากสังคมเวลาที่ท่านไปประชุมตามวงต่างๆนะแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนเองก็พูดนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมันไม่มีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกับผู้หญิงผู้ชายแล้วว่าสังคมเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันนะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลนะคะแล้วก็ทำให้ปัญหาบางอย่างถูกมองข้ามเช่นปัญหาที่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็ไม่เคยดีขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยถูกแก้เป็นระบบก็เรื่องอย่างเรื่องความรุนแรงกับผู้หญิงความรุนแรงทางเพศนะคะมันกลายเป็นว่าปัญหาเหล่านี้ที่มันยังคงอยู่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันถูกมองข้ามไปเพราะว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นภาพว่าผู้หญิงเนี่ยก้าวหน้าแล้วมีความเท่าเทียมแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังนึกภาพเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาที่เราไปมองแสงแดดจ้าๆเนี่ยนะคะเหมือนกับมองเห็นภาพใหญ่ๆว่าผู้หญิงก้าวหน้าแล้วเนี่ยพอกลับมามองมุมในที่มืดเนี่ยตาเราพร่าเรามองไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันพอเราไปมองแบบรับในความคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเข้าเห็นกันแล้วเนี่ยทำให้เรามองข้ามปัญหาหลายอย่างไปซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันทำงานยากที่รู้ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยนะที่มันเคยเห็นชัดๆอย่างเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆเนี่ยบางที่มันดีขึ้นนะคะปัญหาที่มันยังมีอยู่นะคะส่วนใหญ่มันมักจะแทรกซึมเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมซึ่งคนก็จะมองว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของดีมันไม่ควรเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นค่ะเรื่องบทบาทความเป็นแม่นะคะบทบาทเรื่องภาระการความรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้หญิงนะคะจริงในหลายโลกที่เราคุยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ก้าวหน้าสมัยใหม่เอาไปทำงานยังไงเนี่ยเขาการรับภาระในครอบครัวเนี่ยก็ยังตกอยู่ที่ผู้หญิงเยอะนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจจะบอกว่ามีผู้หญิงโสดมากขึ้นไม่แต่งงานแต่ว่าภาระเรื่องของการดูแลพ่อแม่ญาติผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไปถามดูคนรอบครอบครัวส่วนใหญ่ก็ยังตกอยู่กับผู้หญิงไอ้พวกนี้ซึ่งมันจะถูกมองว่ามันเป็นบทบาทตามในเชิงวัฒนธรรมของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันแก้ยากเพราะว่ามันถูกมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันมีอยู่แล้วนะคะหรือว่าหลายบางเรื่องเราก็เห็นกันจนชินแล้วเราไม่ตั้งคำถามแล้วเมื่อตั้งคำถามขึ้นมาก็จะถูกมองว่าเป็นการสร้างปัญหาเช่นเรื่องเร็วๆนี้นะคะเรื่องที่คุณนิชาเสนอเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงในระบบการเมืองเนี่ยจริงเนี่ยสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองไทยก็ต่ำมาโดยตลอดแล้วก็ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะคะแต่ว่ามันชินไงพอเห็นภาพรัฐสภาข่าวและการเมืองคอมเมนต์เซ็นเตอร์ในการเมืองต่างๆก็จะเห็นภาพผู้ชายแล้วเราชินมันพอมีจนรู้สึกว่ามันเป็นสภาพปกติแล้วแต่นี่พอมีคนไปที่จุดขึ้นมามีประเด็นที่เรียกร้องเอาข้อเท็จจริงออกมาว่าสถิติผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยมันข
ของประเทศไทยต่างกันอีกแล้วมันควรจะเพิ่มเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นปัญหาเพราะมันไปกระทบกับอะไรที่คนเห็นกันจนเคยชินนะคะยังอยากจะพูดได้ว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องตำแหน่งแบบผู้หญิงก็อาจจะอยู่ในเป็นตัวอย่างนึงของปัญหาที่เราเห็นกันจนเคยชินนะคะแล้วก็เหมือนกับแค่จะยอมรับไปว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรนะคะที่มันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรให้เป็นระบบในการแก้ไขปัญหากับอีกส่วนนึงก็คือว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยจริงเศรษฐกิจของประเทศเราก็ก้าวหน้าขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนๆเนี่ยโดยเฉพาะก้าวหน้าในทางทิศทางของการเป็นทุนนิยมนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมีกำลังในการบริโภคมากขึ้นนะมีทางเลือกการบริโภคมากขึ้นส่วนหนึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีเสรีภาพมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นการเอาเสรีภาพนะในเรื่องของทางเลือกในการบริโภคเนี่ยมาซ้อนทับนะมองว่าเป็นเรื่องเดียวกับเสรีภาพในการใช้ชีวิตหรืออำนาจในการกำหนดชีวิตตัวเองซึ่งมันอาจจะยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับเสรีภาพหรือในการบริโภคหรือว่าทางเลือกการบริโภคที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าเขามีเสรีภาพมากขึ้นนะแล้วมันก็ทำให้เกิดประเด็นที่มันเป็นดีเบตที่มันมองได้หลายมุมเนี่ยเช่นค่ะสมมติว่าเรื่องของการเรื่องของอุตสาหกรรมความงามเรื่องของความสวยความงามและการปรับเปลี่ยนร่างกายตามท่าที่ความงามปัจจุบันนั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยคนที่ทำเขาใช้บริการเรื่องอุตสาหกรรมความงามก็จะมองว่านี่เป็นทางเลือกแต่มันเป็นทางเลือกในกรอบคุณนิยมบางอย่างที่มันมีมาตรฐานบางอย่างที่มันกำกับหรือว่าความงามเป็นแบบไหนอะไรนะคะแต่ว่ามันถามว่ามันไปถึงขั้นที่ทำให้คนเรามีความสามารถในการกำหนดชีวิตของตัวเองว่าเราอยากจะเป็นอะไรที่อยู่ในกรอบหรืออยู่นอกกรอบเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคนก็มีความรู้สึกว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นหรือมันมีอย่างประเด็นที่ว่าถ้าเราอันนี้อาจจะฝากไว้เป็นประเด็นพูดคุยต่อค่ะว่าถ้าเรามองว่าการดัดแปลงร่างกายเองในเรื่องเพศการผ่าตัดแปลงเพศเป็นต้องนะคะมันเป็นเสรีภาพของคนในปัจจุบันที่เธอเลือกเพศเนี่ยแล้วถ้าคนที่จะไปผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือว่าทำผิวขาวทำจมูกดกตาโตอะไรเนี่ยค่ะเราจะมองมันในมิติเดียวกันได้ไหมหรือว่าเราจะมองอันนั้นการทำแบบหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการถูกข้องงานเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มันเป็นข้อถกเถียงได้มันเกิดประเด็นใหม่ๆที่ในสังคมกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าคือประเทศไทยเราเองเนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยถือว่าโชคดีนะแต่ว่าในกระแสโลกเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นยุคที่มันเกิดคำถามกับการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมค่อนข้างจะมากนี่ในช่วงประมาณปีที่แล้วค่ะเกิดกระแสที่มาในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องวีเนสเกมส์เฟมินิซึมก็จะบอกว่ามีการเปิดลักษณะเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กก็ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความว่าฉันไม่ต้องการเฟมินิซึมฉันไม่ต้องการสตรีนิยมว่าอะไรอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ความเห็นเนี่ยนะเท่าที่ไปเปิดดูเนี่ยลองเซิร์ชดูแล้วก็มีเนี่ยเกมส์เฟมินิซึมก็จะเจอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ๆด้วยซ้ำนะเท่าที่ดูรูปอายุน้อยๆนะแล้วก็เหตุผลหลักๆก็จะบอกว่าเพราะว่าสตรีนิยมเนี่ยแบบเป็นสเตอริโอไทป์นะคะสร้างภาพเหมารวมของผู้ชายว่าเป็นคนที่ทำร้ายแล้วก็สร้างภาพเหมารวมว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อเนี่ยฉันไม่ได้เป็นเหยื่ออีกต่อไปนะคะก็จะมีปรากฏว่าเป็นข่าวในสื่อนะคะในต่างประเทศแต่ในสื่อการเกิดขึ้นของกระแสบนโซเชียลมีเดียในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขาก็ยังมีการโพสต์อยู่ล่าสุดที่โพสต์เมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมานะคะก็สองสามวันก็จะโพสต์อีกแล้วก็มีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรหรือว่ามันมีการตั้งกระแสคำถามเนี่ยค่ะว่าอันนี้เป็นภาพจากข่าวอันนึงนะคะว่ามีนักจิตแพทย์คนนึงเนี่ยเขาออกมาพูดถึงงานวิจัยว่าผู้หญิงเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าเป็นในประเทศแคนาดาเลยนะคะว่ามีปัญหานะคะในเรื่องของทางสภาพจิตที่จะต้องรับการรักษาเนี่ยมีอัตราส่วนสูงกว่าผู้ชายคือผู้หญิง1 ใน 4ขณะที่ผู้ชายเนี่ยแค่1 ใน 7นะคะ1 ใน 7คนผู้ชายจะมี1คนที่ประสบปัญหาผู้หญิงแค่4คนก็จะมี1คนประสบปัญหาอันนี้ในข่าวเนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับเฟมินิซึมเลยนะในตัวรายงานวิจัยนะแต่ว่าตัวสื่อเองเนี่ยหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดว่าเฟมินิซึมสตรีนิยมเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องคิดมากแล้วก็เครียดไม่ยอมรับสภาพตัวเองก็เลยประสบปัญหาทางจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็เป็นกระแสโลกที่มันตั้งคำถามกับการเคลื่อนไหวสตรีนิยมในปัจจุบันนะซึ่งผมคิดว่าเราในฐานะคนที่ทำงานสตรีนิยมก็ต้องฟั
จุบันเนี่ยนะในกระแสที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันยังสอดคล้องกับสภาพชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะนี่คำตอบของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็แน่นอนคิดว่าสอดคล้องแต่ว่าจะเราจะอธิบายสิ่งที่มันยังไงที่ให้เห็นว่ามันเป็นการทำงานในเรื่องความเป็นธรรมในหลากหลายประเด็นนะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของประเด็นผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียวแต่เรามีความเข้าใจว่าในเรื่องของโครงสร้างเรื่องระบบเพศเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนทุกเพศนะซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้พูดแค่เฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นแล้วผู้หญิงประเทศอื่นด้วยนะคะมันส่งผลกระทบแต่ว่าผลกระทบอาจจะมีลักษณะที่เฉพาะแตกต่างกันนะแล้วมันกระทบถึงความเป็นธรรมทางสังคมความธรรมในเรื่องเพศตรงนี้เป็นข้อท้าทายของเราเห็นว่าเราจะอธิบายอย่างไรสื่อสารอย่างไรอีกส่วนหนึ่งนะที่ตอนนี้ก็เป็นโจทย์ของการทำงานของแขกสุภาวะผู้หญิงก็คือว่าเราจะสื่อสารกับคนในสังคมบ้างในงานให้เข้าใจนะสภาพปัญหาที่เราเห็นอยู่เราทำงานผู้หญิงเราเห็นนะแต่ว่าคนในสังคมอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีโจทย์ซ้อนอีกว่าถ้าเราจะสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมเพศกับคนในสังคมบ้างเนี่ยจะสื่อสารยังไงให้เนื้อหาถูกลดทอนจนกระทั่งมันขาดความหมายแต่ที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าการที่ทำงานอยู่เองเนี่ยก็พยายามคุยกับคนที่ทำงานด้านการสื่อสารนะก็จะมีคอมเมนต์แรกๆเลยจากคนที่ทำงานสื่อสารบอกว่าถ้าจะสื่อสารประเด็นเรื่องความทางเพศกับสังคมบ้างเนี่ยต้องทำให้มันง่ายให้คนเข้าใจค่ะแล้วก็มีเสียงคัดค้านแบบว่าไม่ได้เราทำให้มันง่ายไม่ได้เรื่องมันซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดหาทางกันว่าเราจะสื่อสารยังไงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากทำให้คนเข้าใจแล้วทำให้คนสนับสนุนการทำงานของเรามากขึ้นนะซึ่งในระยะหลักๆเนี่ยในระดับโลกก็มีการพูดถึงเรื่อง male involvement ใช่ไหมการที่จะต้องเรียกผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมจริงเรากำลังพูดน่าจะต้องพูดถึงการดึงคนทุกเพศเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะลดเรื่องความไม่เป็นธรรมทางเพศที่มันกระทบกับทุกคนนะแต่ว่าอย่างUN Women ปีที่แล้วก็ลอนช์แคมเปญเรื่อง Equal for She และดึงผู้ชายเข้ามาสนับสนุนการทำงานประเด็นเรื่องสิทธินิยมเป็นต้นค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นกระแสที่เราก็เป็นข้อท้าทายที่เราจะทำงานกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขอบคุณค่ะ